ล่าสุดมีการติดธงแดงแล้วนะฮะเพื่อเป็นการย้ำเตือนกันว่าระดับน้ำในพื้นที่เชียงใหม่ณตอนนี้เข้าสู่วิกฤตแล้วครับสถานการณ์น้ำเชียงใหม่คุณผู้ชมครับที่จุดวัดน้ำที่ชื่อว่า P1 นะฮะตรงสะพานนวรัตน์ที่จังหวัดเชียงใหม่สูงขึ้นต่อเนื่องเลยคือตอนแรกมีการวัดเมื่อวานนี้เนี่ยประมาณ5โมงเย็นนะฮะมีการขึ้นธงแดงแล้วเพราะว่าน้ำปิงจุด P1 ตรงนี้เนี่ยคือมีปริมาณน้ำวิกฤตอยู่ที่ประมาณ3เมตร81เซนติเมตรซึ่งจุดวิกฤตเนี่ยอยู่ที่3เมตร70เซนติเมตรนะฮะส่วนจุด P67 เนี่ยในอำเภอสันทรายปริมาณน้ำอยู่ที่3เมตร47เซนติเมตรในขณะเดียวกันปภ.เชียงใหม่เนี่ยมีการออกมาเตือนเลยครับว่าต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่อยู่ริมเขตเมืองริมน้ำต่างๆแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะฮะอย่างเช่นชุมชนป่าพร้าวนอกชุมชนป่าแดดชุมชนหนองหอยที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการขนย้ายข้าวของรวมไปถึงยานพาหนะนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยทรัพย์สินต่างๆขึ้นสู่ที่สูงก่อนเลยล่าสุดคุณผู้ชมครับทางสำนักงานชลประทานที่1มีการรายงานสถานการณ์ออกมาว่าระดับน้ำปิงของช่วงตี2ที่ผ่านมาครับจุด P1 เนี่ยน้ำเนี่ยอยู่ที่4เมตร39เซนติเมตรซึ่งจุดวิกฤตย้ำคุณผู้ชมนะฮะว่าอยู่ที่3เมตร70เซนติเมตรเกินมาค่อนข้างเยอะแล้วแนวโน้มเนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยในขณะเดียวกันนะครับในจุด P67ในพื้นที่อำเภอสันทรายปริมาณน้ำอยู่ที่3เมตร43เซนติเมตรจุดวิกฤตเนี่ย3เมตร80เซนติเมตรและนี่ก็คือภาพของน้ำปิงคุณผู้ชมครับที่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วมีบางส่วนเนี่ยเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรบนสะพานนวรัตน์แล้วด้วยนะฮะและเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนเนี่ยก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยระดับน้ำปิงที่ไหลผ่านบริเวณสะพานนวรัตน์นั้นเองก็ค่อนข้างจะไหลแรงด้วยเป็นสีน้ำตาลขุ่นแบบนี้มีทั้งกิ่งไม้แล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยลอยมากับน้ำเพียบเลยก็เลยเป็นที่มาของการขึ้นธงแดงเพื่อเป็นการเตือนระดับน้ำปิงในจุดวิกฤตชาวบ้านหลายพื้นที่เองตอนนี้บอกเลยว่าเริ่มมีความกังวลแล้วนะฮะทำเอาหลายคนเนี่ยนอนกันไม่ได้แล้วต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำกันที่สะพานนวรัตน์กันแบบใกล้ชิดเลยซึ่งพบว่าตามท่อระบายน้ำต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมครับน้ำปิงมันเริ่มมีการทะลักเข้ามาผ่านท่อระบายน้ำเหล่านี้แล้วก็ท่วมเข้ามาพื้นผิวการจราจรบางจุดแล้วนะฮะอย่างเช่นที่ตำบลวัดเกตเองก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ว่าน้ำเนี่ยเริ่มทะลักเข้ามาแล้วซึ่งจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเชียงใหม่ครับเบื้องต้นต้องมีการปิดเอาแผงเหล็กเนี่ยมากั้นเอาไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยขณะที่ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องรีบขนของขึ้นสู่ที่สูงนะฮะนำกระสอบทรายแผ่นพลาสติกเนี่ยมากีดกั้นเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันน้ำเนี่ยไม่ให้เข้าไปทะลักเข้าไปในตัวบ้านซึ่งมีบรรยากาศเนี่ยช่วงที่ว่าประชาชนนั้นเร่งกั้นกระสอบทรายป้องกันกันใหญ่เลยครับ